วิทยากรนะครับในรายการของเราวันนี้เช่นเคยครับท่านอาจารย์อัศวินขวัญพรมกรรมการวิชาการและการฝึกอบรมของทางสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะครับอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วด้วยสวัสดีครับอาจารย์อัศวินครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับคุณวินคุณแจงครับครับอาจารย์สัปดาห์ใหม่เริ่มต้นนะฮะกับ91รู้ทันรู้ต่างนะครับเรามีทุกวันหลายท่านที่สอบถามเรื่องของกฎหมายเชิญได้เลยนะฮะกับอาจารย์อัศวินเนี่ยก็จะมีสโลแกนประจำตัวนะคุณอาจารย์ค่ะเขาบอกว่ามาเช้าอ๋อไม่ใช่มาเช้านะมาร้อนมาร้อนนะคะเวลากลับไปก็คือต้องไปแบบเย็นเย็นเลยมาแบบร้อนใจร้อนรุ่มครับนะกลับไปก็ต้องไปด้วยใจเย็นเย็นไม่อยากจะให้แบกความทุกข์กลับไปนะฮะอาจารย์ครับใช่ค่ะนะไม่ใช่มาเช้ากับเย็นไม่ใช่นะฮะ วันนี้มีคำถามเริ่มต้นนะคุณจันค่ะเป็นคำถามจากคุณสนองคุณสนองนี่เขามีอาชีพขับรถแท็กซี่ค่ะครับสงสัยใครขอปรึกษาอาจารย์อัศวินด้วยนะคะบอกว่าไปถูกผู้โดยสารถ่ายรูปนะบัตรติดหน้ารถแล้วก็ทะเบียนไว้แล้วก็ผู้โดยสารก็มีการบอกค่ะว่าจะร้องเรียนแล้วก็จะมีการแจ้งตำรวจด้วยนะสาเหตุก็เกิดจากที่คุณสนองเนี่ยก็คือทางผู้โดยสารเรียกรถของคุณสนองตอนแรกคุณสนองปฏิเสธค่ะเพราะว่าไม่รู้เส้นทางจริงๆแต่ก็ยอมไปส่งผู้โดยสารนะคะโดยที่ผู้โดยสารเนี่ยเป็นคนบอกเส้นทางหลังจากไปถึงก็โดนถ่ายรูปไว้ค่ะแล้วก็ผู้โดยสารก็ยังโทรศัพท์ไปหาใครก็ไม่ทราบได้ยินเสียงพูดว่าสารวัตรตลอดเนี่ยนะฮะก็เลยเกิดความไม่สบายใจว่าถ้าเกิดว่าถูกร้องเรียนหรือว่าแจ้งความเอาผิดจริงๆในทางกฎหมายเนี่ยเราสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างคะแล้วก็จะมีผลกับอาชีพหรือเปล่าอันนี้แหละค่ะกังวลครับคือเอาตอบคำถามสุดท้ายก่อนไม่มีผลอาชีพเลยครับค่ะคุณสนองก็ทำด้วยความเจตนาด้วยบริสุทธิ์เลยครับค่ะอย่าไปวิตกครับเราทำดีต้องได้ดีนะครับเราไม่มีเจตนาอื่นๆอะไรแอบแฝงอันนี้ก็ใช่ครับนะทำด้วยใจบริสุทธิ์ก็ไม่ต้องกลัวนะคะอาจารย์คะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวในวิชาชีพเราทำดีไปเลยครับค่ะทำดีเลยครับไม่เป็นไรนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ไปยังที่สมาคมได้ดูแลให้นะครับค่ะแต่คิดว่าคงไม่มีเขาก็อาจจะว่าตอนนั้นก็อาจจะมีอะไรน้อยใจหรืออคติหรือว่าเขาหงุดหงิดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับว่าไปส่งเขาช้าอะไรต่างเนี่ยไม่เป็นไรนะคุณสนองใจเย็นนะครับถ้าหมากินต่อไปนะครับให้ไม่เป็นไรนะครับเอาใจช่วยค่ะครับผมในทางกฎหมายมีจะคือในทางกฎหมายนี้จะมีผลไหมคะอาจจะจูกเจ้าหน้าที่จับกุมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คงจะไม่มีผลนะครับอาจารย์คะไม่มีเจตนานะครับเราไม่มีเจตนาอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเรามีเจตนาดีมีจิตใจบริการนะครับค่ะก็เราไม่ต้องกลัวนะครับเราทำดีหรอกแล้วกฎหมายก็ต้องคุ้มครองอยู่แล้วเราไม่ได้ฝ่าฝืนกฎหมายนะครับทำได้ครับคุณสนองครับใจเย็นนะครับสบายใจขึ้นนะครับคุณสนองนะมีคุณสิริวัฒน์นะครับเรียนถามอาจารย์อัศวินครับนะบอกว่าเนี่ยไปให้เงินเพื่อนนะครับของเพื่อนอีกทียืมเงินจำนวน 11,000 บาทเห็นบอกมีการทำสัญญาเงินกู้ระบุวันชำระนะครับระบุกันเรียบร้อยแต่ว่าผู้กู้เงินเนี่ยนะก็ไม่ได้คืนเงินตามสัญญาครับอาจารย์คือผ่านวันที่เนี่ยจะต้องคืนเงินกันมาแต่ไม่ได้คืนให้ทีนี้โทรไปติดต่อก็ปิดโทรศัพท์มือถือไปแล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยทางคุณสิริวัฒน์นี่บอกว่ามีสำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้กับสัญญาเงินกู้นะครับไม่ทราบว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปครับอาจารย์เดือดร้อนมากเพราะว่าเงินไม่ใช่น้อยนะฮะ 11,000 บาทครับอาจารย์ครับครับไม่ว่า 11,000 บาทหรือ 100,000 หรือ 1 ล้านก็แล้วแต่นะครับมีค่าตลอดนะครับครับคนที่กู้ไปนะครับควรคืนให้เขาไปนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่คืนไปเนี่ยนะครับเขาสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลได้นะครับมันก็ทำให้คดีลกลงลุกลามไปเยอะนะครับก็ไกลเกลี่ยเจรจากันดีกว่าคือความกลุ้มใจของคุณสิริวัฒน์เนี่ยก็คือติดต่อกับลูกนี้ไม่ได้ฮะอาจารย์ก็เลยไม่รู้จะดำเนินการอย่างไรเพื่อจะได้เงินนะเงินที่เขายืมไปเนี่ยให้กลับมาคืนอย่างรวดเร็วที่สุดก็ไปคัดสำเนาทะเบียนราษฎรว่าเขาอยู่ที่ไหนอย่างไรชื่อนี้นามสกุลนี้แล้วก็มีหมายเลขบัตรอย่างนี้แล้วก็ส่งเอกสารหรือส่งโนติสไปทวงถามว่าขอให้คืนมาสิเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับนะดูว่าถ้าไม่คืนเนี่ยนะฮะอาจจะถูกดำเนินคดีได้อะไรเงี้ยนะครับ
ก็คือทำหนังสือโนติสแล้วก็หมายเหตุเตือนกันหน่อยนะครับใช่ครับว่าจะดำเนินการคดีกันนะฮะอืมนะคะพอพูดถึงแท็กซี่นะคะอาชีพแท็กซี่ก็แน่นอนค่ะก็จะเจอผู้โดยสารนะที่มาหลากหลายรูปแบบเหมือนกันนะคะคุณสวัสดิ์นี่มีข้อสงสัยที่อยากจะขอเรียนสอบถามอาจารย์ค่ะบอกว่าตัวเองก็มีอาชีพขับแท็กซี่เหมือนกันแล้วก็โรคประจำตัวก็คือเป็นโรคภูมิแพ้ทีนี้มีผู้โดยสารค่ะเรียกใช้บริการแต่ว่าเขาอุ้มสุนัขมาด้วย อุ้มสุนัขเปลือยๆเปล่าๆไม่ได้ใส่ตะกร้าไม่ได้ใส่อะไรนะคะทางคุณสวัสดิ์บอกว่าแจ้งผู้โดยสารตามนะฮะว่ามีโรคประจำตัวขอไม่รับได้ไหมก็ผู้โดยสารก็นะฮะอาจจะไม่พอใจแล้วก็กล่าวหานะคะคุณสุวัสดิ์ว่าเป็นข้ออ้างหรือเปล่าแล้วก็ขู่ด้วยว่าจะแจ้งขนส่งก็เลยถามว่าแบบนี้ตนเองจะปฏิเสธได้หรือเปล่าคะครับคือกราบเรียนคุณสุวัสดิ์นิดนึงว่าเรามีอาชีพบริการนะครับค่ะเพราะผู้รับบริการเนี่ยเขาไม่ทราบว่าเราเป็นโรคอะไรถูกเปล่าครับค่ะเขาไม่ทราบนะเขาไม่ทราบเลยตรงนี้ก็คือเขาไม่ทราบข้อเท็จจริงกับเราด้วยครับค่ะเพราะฉะนั้นคุณสุวัสดิ์ต้องใช้อะไรนะไอ้ปิดจมูกหรือปิดปากอะไรเนี่ยเวลาเราขึ้นอะไรเนี่ยครับเราควรจะป้องกันเราเองเพราะเรามีจิตอาสาไปบริการประชาชนครับค่ะนะฮะเราไปบอกประชาชนเขาไม่ทราบหรอกนะตรงนี้นี่ให้ดูทั้งสองฝ่ายเลยถูกไหมครับค่ะสมมติผมไม่ขึ้นรถคุณสุวัสดิ์เนี่ยครับผมไม่ทราบว่าคุณสุวัสดิ์เนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้ถูกไหมครับครับค่ะคุณสุวัสดิ์ต้องป้องกันตัวเองหน่อยครับนะครับก็คืออาจารย์ธนจิตบอกว่าถ้าเราปฏิเสธไม่ได้ก็อาจจะใช้วิธีการมาช่วยเสริมในการที่ใช้หน้ากากป้องกันใช่ฮะนะคะใช่ครับเพราะเราจิตอาสามารับใช้บริการสาธารณะอยู่แล้วนะครับค่ะนะครับนะครับหลากหลายนะครับผู้โดยสารเวลาขึ้นมาใช้บริการรถแท็กซี่ในแต่ละวันนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าในเรื่องของขนสุนัขขนแมวขนอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่เฉพาะโชเฟอร์แท็กซี่อย่างเดียวนะคะที่อาจจะเกิดอาการแพ้ด้วยโรคประจำตัวแต่ก็จะมีผู้โดยสารรายอื่นที่ขึ้นต่อจากแน่นอนผู้โดยสารรายที่นำสุนัขขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะมีอาการแพ้ก็ได้ใช่ฮะเพราะนั้นก็ผู้โดยสารก็อาจจะต้องมีนะต้องมีส่วนหนึ่งในการที่จะฟังเหตุผลของทางโชเฟอร์แท็กซี่ด้วยหรือไม่ก็ต้องรัดกุมนะครับเวลาจะนำสุนัขขึ้นรถนำแมวขึ้นรถก็ต้องใส่ต้องมีกระเป๋าใช่ไหมตะกงตะก้าให้เรียบร้อยให้มีชิดหน่อยนะครับนะต้องช่วยเหลือกันนะครับคุณสำริดคุณสำริดฝากถามอาจารย์นะครับนะว่าขับรถแท็กซี่แล้วผู้โดยสารเนี่ยคุยกันเองในรถแล้วเห็นบอกว่าใช้ภาษาแบบที่รับไม่ได้ก็คือเป็นคำหยาบคายครับอาจารย์นะแบบนี้เนี่ยเราจะให้ผู้โดยสารเนี่ยลงมีความผิดไหมครับอาจารย์ครับคือก็ไม่ได้ว่าโชเฟอร์เลยครับมันเป็นระหว่างสองคนเขาที่เขาขึ้นมาเขาใช้เขาสื่อสารกันเองใช่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่ได้เกี่ยวกับโชเฟอร์นะคะเมื่อกี้ใส่ปากใส่จมูกใช่ไหมตอนนี้ใส่หูซะหน่อยใส่หูอาจจะใส่สมอท้อก็เลยแบบนี้ก็ว่าไปใส่สมอท้อซะหน่อยนะครับก็เหมือนกับไปดูปิดตาปิดจมูกนี่แหละกำลังจะพูดเลยอะไรที่ไม่ดีนะครับไม่อยากฟังเอาอุดหูไว้อะไรที่มันไม่อร่อยไม่ต้องกินฮะอะไรที่แหมมันไม่น่าสัมผัสก็ไม่ต้องไปจับค่ะอะไรที่ไม่อยากจะมองก็ปิดตานะครับเพราะนั้นใช้วิธีการในการที่เอาถ้าเจอลักษณะแบบนี้จริงๆก็หาสมอทอล์กมาปิดหูดีกว่าแต่อย่าปิดตานะไม่ต้องฟังนะไม่ต้องสนใจปิดตาไม่ได้นะคุณสมฤทธิ์นะใครจะปิดตาล่ะคะเพื่อความสบายใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปปล่อยแต่ให้ผู้โดยสารลงนี่แน่นอนเรื่องราวมันจะบานปลายนะคุณสมฤทธิ์นะครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับอาจารย์ช่วงหน้ามีคำถามจากคุณประสงค์นะท่านใดจะเติมต่อเข้ามาเชิญได้นะครับ1644และ029410847ถึง49ครับหน้าที่สวพ91นะครับมีความคืบหน้ากับกรณีของคุณสายันที่ขอความช่วยเหลือมาจอดรออยู่พหลโยธินขาออกช่วงเลยแมคโครรังสิตนะครับหน้าป้ายรถประจำทางเห็นบอกว่าล่าสุดมีน้ำใจแล้วนะฮะเป็นใครฮะคุณจันคุณอาคมอุ่นสาค่ะเป็นโชเฟอร์แท็กซี่จิตอาสาแวะเข้าไปให้การช่วยเหลือกันนะคะ คุณอาคมอุ่นอาสานี่เขาขับรถแท็กซี่ชมพูคัดขาวทหารลอลิง3810ค่ะขอบคุณมากครับโครงการดาวดีร่วมส่องแสงเชิดชูคนดีโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎร์เสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
แล้วก็มีข้อมูลจากทางคุณธนัทนะครับเห็นบอกว่าเนี่ยใช้เส้นทางบางบัวสุพรรณบุรีเนี่ยเมื่อครู่ได้ยินเสียงดังนะครับคล้ายๆกับรถเบรกดังเอี๊ยดเอี๊ยดเลยแล้วหลังจากนั้นเสียงโครมดังสนั่นเลยนะฮะก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุนะคะใช่ฮะเส้นทางสาย340บางบัวทองสุพรรณบุรีครับหลักกิโลเมตรที่เกิดเหตุแน่น่าจะอยู่ในราวๆหลักกิโลเมตรที่22เป็นฝั่งจากสุพรรณเข้ากรุงเทพนะคะใช่ครับตอนนี้ทีมงานกำลังประสานทางเจ้าที่ตำรวจไปตรวจสอบอยู่นะคะครับเดี๋ยวคงได้เพิ่มเติมกันนะคะเบรกดังเอี๊ยดโครมสนั่นก็แน่นอนค่ะสันนิษฐานได้เบื้องต้นเลยว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุแน่นอนระมัดระวังกันหน่อยนะครับไปต่อกันในช่วงนี้91รู้ทันรู้ทางยังอยู่กับท่านอาจารย์อัศวินขวัญพรหมนะครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะมีอีก2คำถามที่ฝากสอบถามเข้ามานะคะจากคุณประสงค์คุณประสงค์บอกว่าคุณพ่อค่ะก็มีที่ดินอยู่ผืนหนึ่งแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีพี่น้องก็คือเป็นลูกพ่อเดียวกันเนี่ย3คนแล้วก็ก่อนเสียชีวิตเนี่ยปรากฏว่าคุณพ่อก็โอนที่ดินให้กับน้องคนเล็กคนเดียวน้องนี่อยู่บ้านเดียวกับคุณพ่อค่ะแต่ลูกคนอื่นๆเขาก็มีครอบครัวแยกกันไปแล้วตอนนี้เนี่ยคุณพ่อเสียชีวิตแล้วก็เลยถามว่าลูกอีก2คนเนี่ยจะเรียกร้องสิทธิ์ในที่ดินผืนนี้ได้หรือเปล่าคะครับคืออันนี้ไม่ใช่เป็นมรดกนะครับคือคุณพ่อโอนให้ในขณะมีชีวิตอยู่นะครับค่ะไม่ใช่มรดกนะคะใช่ครับลูกคนอื่นก็คงไม่ได้นะครับแต่ตามกฎหมายนะครับค่ะเว้นแต่ว่าน้องก็อาจจะช่วยพี่นิดๆหน่อยๆได้แต่ถ้าถามมาตามกฎหมายนี่ไม่ได้เลยนะครับเพราะพ่อโอนไปในขณะที่พ่อมีชีวิตอยู่ค่ะครับคือให้ไปในขณะมีชีวิตอยู่นะครับค่ะเพราะนั้นถ้าตามคำถามของคุณประสงค์แล้วนะคะก็คือไม่ได้ก็คือไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องในที่ดินผืนนี้ได้นะคะเว้นแต่ว่าคุยกันในหว่างพี่น้องแล้วกันว่าคนไหนเดือดร้อนนะช่วยเหลือกันหน่อยนะ คนประสงค์ก็ดูว่าใครเดือดร้อนช่วยเหลือกันหน่อยนะครับค่ะเพราะนั้นอาจจะต้องใช้วิธีการคุยกันนะเป็นระหว่างพี่น้องนะครับน่าจะคุยกันไม่ยากนะครับคุณสมัครฝากสอบถามไม่เปิดช่องนะฮะอ้าวนะฮะคุณสมัครฝากสอบถามอาจารย์อัศวินครับบอกว่าผ่อนรถจนนะอยู่นะล่าสุดเนี่ยผ่อนรถยนต์อยู่แต่ว่าทีนี้พรบต่อพรบแล้วแต่ประกันยังขาดอยู่ตั้งใจว่าจะไปทำประกันแล้วทีนี้นะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดปัญหาอุบัติเหตุขึ้นจะมีผลอะไรไหมครับอาจารย์ครับครับคือพรบมันคุ้มครองบุคคลที่สามอยู่แล้วนะครับครับตามพรบนะฮะมันก็คุ้มครองอยู่แล้วไอ้เรื่องประกันนะชั้น1 2 3อะไรเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับเป็นการคุ้มครองความเสียหายของรถใช่มั้ยฮะประกันใช่ครับเพราะว่าคือประกันเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ว่าความสมัครใจแต่พรบเนี่ยคุ้มครองเนี่ยนะเขาต้องบังคับนะครับได้เฉพาะแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเรื่องประกันเนี่ยนะครับเรื่องประกันเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ว่าใครไปซื้อประกันเพิ่มเติมเรื่องอะไรแต่ใดครับนะครับคือจะซื้อได้อาจจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้สำหรับประกันรถยนต์แต่ว่าพรบ.เนี่ยเป็นการบังคับเลยนะฮะอาจารย์ว่าอย่างไรเลยครับบังคับเลยนะครับค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามจากคุณอภิวัฒน์นะคะขอเรียนปรึกษาอาจารย์ค่ะครับบอกว่าตัวเองมีอาชีพขับแท็กซี่แล้วก็ขับรถเข้าไปในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะแล้วปรากฏว่าลมพัดแรงค่ะอาจารย์พัดต้นไม้ล้มทับเสาไฟเกาะกลางแล้วก็เสาไฟนี่ก็มาทับรถของคุณอภิวัตอีกทีหนึ่งได้รับความเสียหายค่ะปรากฏว่าคุณอภิวัตก็ไปเรียกร้องนะคะกับทางมหาวิทยาลัยเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 22,000 บาทแต่ทางมหาวิทยาลัยนี่เขาก็ปฏิเสธกลับมาค่ะแล้วก็บอกว่าให้ไปฟ้องศาลเอาก็เลยอยากจะทราบว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยเราสามารถไปฟ้องร้องต่อศาลได้หรือเปล่าแล้วถ้าฟ้องแล้วเนี่ยจะเรียกค่าเสียหายได้สูงกว่านี้หรือเปล่าคะอาจารย์คะครับครับคืออย่างนี้มันเหตุเกิดจากอะไรนะครับการกระทำละเมิดของมหาวิทยาลัยเปล่ามันอาจจะไม่ใช่ค่ะเกิดทบวาตภัยหรืออะไรต่างเนี่ยนะครับมันเป็นเหตุที่ว่าธรรมชาตินะครับต้องดูก่อนว่าเราจะเรียกร้องได้แค่ไหนเพียงใดแต่ในกรณีเคสนี้เนี่ยนะครับผมว่าดูแล้วมันก็ลำบากอยู่นะครับเพราะมันเป็นไม่ใช่ความผิดของมหาลัยโดยตรง มันเกิดอุทกภัยวาตภัยอะไรต่างๆนะครับมันก็ยากอยู่นะครับเพราะว่าต้นไม้มันก็อยู่ดีๆมันมีแรงลมแรงไหลน้ำท่วมอะไรต่างๆนะครับไม่น่าจะเรียกได้นะครับอาจารย์วิเคราะห์แบบนั้นนะฮะคุณอภิวัฒน์นะครับคุณอุดมศักดิ์ครับเรียนถามอาจารย์ว่ากรณี
ตกลงกับผู้โดยสารนะครับเห็นบอกว่าตกลงว่าจะให้ไปลงที่หมายแต่ว่าพอไปถึงผู้โดยสารเกิดเปลี่ยนใจครับอาจารย์จะไปอีกที่หนึ่งนะถ้าเขาเปลี่ยนใจหลังจากนั้นเราปฏิเสธเขาได้ไหมครับอาจารย์ คือตกลงกันแล้วเรียบร้อยสมมติว่าโดยสารมาจากดอนเมืองไปสำโรงไปส่งที่สำโรงตกลงเปลี่ยนใจให้ไปปากน้ำเราไม่อยากไปได้ไหมปฏิเสธผมว่าน่าจะดีนะเขาเรียกราคาเพิ่มขึ้นไปได้เงินเพิ่มใช่ไหมคอมพิวเตอร์ใหม่ไปเลยครับค่ะให้ตกลงคอมพิวเตอร์ใหม่นะครับนะครับลองถามผู้โดยสารดูว่ายอมไหมถ้ากดมิเตอร์ใหม่ใช่ไหมฮะกดมิเตอร์ใหม่ครับถ้าไม่มิเตอร์ใหม่ถ้าไม่ยอมก็ต้องแค่นี้ครับค่ะอาจจะมีข้อเสนอหน่อยแต่ว่าท้ายที่สุดกับท้ายที่สุดไม่อยากจะให้ปฏิเสธนะคุณจันแต่จริงแล้วเนี่ยนะเรียนบอกว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยนะที่จะรู้ดีที่สุดหรือเข้าใจกันมากที่สุดก็ต้องเป็นผู้โดยสารกับทางโชเฟอร์แท็กซี่นะถูกต้องครับคุยกันคุยกันนะคะนะครับแหมเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับนะอาจารย์ครับขอเวลาสักครู่หนึ่งกลับมาปิดท้ายช่วงหน้าแต่ว่าต้องยินดีกับทางคุณมีชัยกันก่อนคุณจานะเนี่ยที่ตามหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับ Lenovo นะฮะปรากฏว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข้อมูลหนึ่งคือพอเห็นข้อมูลนะคะที่ทีมงานส่งเข้ามาครับนะคะซึ่งรายละเอียดนะคะของคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Lenovo เนี่ยที่มีเจ้าของก็ตามหาอยู่เมื่อสักครู่ที่ทางคุณวิทยาได้มีการบอกคุณผู้ฟังไปนะคะก็คือของคุณมีชัยตาลเฉวดนั่นเองเขาไปทำคอมพิวเตอร์นะหล่นบนรถแท็กซี่นะคะก็คือลืมไว้บนรถแท็กซี่นั่นเองแล้วก็รายละเอียดจากจุดที่ขึ้นก็คือหน้า Big C Extra แถวๆลาดพร้าวแล้วก็มาลงที่รามกำแหงซอย21ใช่ครับเมื่อตอนประมาณบ่ายโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจุดที่ลงกับจุดที่ขึ้นเนี่ยรวมถึงคอมพิวเตอร์ยี่ห้อนี้ตรงกันนะคะกับที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของสน.บางเขนประจำอยู่แยกเกษตรประชาสัมพันธ์เข้ามาบอกว่ามีพลเมืองดีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้บริการรถแท็กซี่แล้วก็ปรากฏว่าไปเก็บคอมพิวเตอร์ได้นะคะแล้วก็นำมาฝากไว้ที่ป้อมตำรวจของทางเจ้าหน้าที่สน.บางเขนที่แยกเกษตรเพื่อให้ติดตามหาเจ้าของนั่นเองซึ่งรายละเอียดตรงกันหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดจากโชเฟอร์แท็กซี่ที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นของผู้โดยสารที่รับจากรามกำแหงบาลงบิ๊กซีซึ่งก็ตรงกันพอดีรวมถึงยี่ห้อก็คือ Lenovo เหมือนกันสีเดียวกันด้วยถูกต้องค่ะคือรายละเอียดใกล้เคียงกันมากเลยนะฮะแล้วก็คาดว่าน่าจะอันนี้เราต้องบอกว่าน่าจะก่อนนะคือมีเปอร์เซ็นต์น่าจะนะฮะแต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์เกินครึ่งล่ะใช่ครับแต่ว่าจุดนี้นะเดี๋ยวทางทีมงานนะกำลังประสานทั้งสองท่านนะคะครับได้พูดคุยกันก่อนทั้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางเขนประจำแยกเกษตรแล้วก็ทางผู้ที่ตามหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเมื่อสักครู่นี้ก็อย่างที่เราคุยกันไว้เนี่ยอาจารย์คะวันนี้ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นโชเฟอร์แท็กซี่นะคะที่สอบถามเพราะว่าแน่นอนค่ะก็เกี่ยวพันนะคะหลายกรณีแหละครับใช่ค่ะนะครับก็ให้กำลังใจแท็กซี่ทุกท่านนะครับเวลาขับรถอะไรนะเราต้องบริการมีจิตใจสาธารณะนะครับครับและก็ท่านก็จะประสบความสำเร็จนะครับครับนะฮะขอบพระคุณอาจารย์ด้วยนะครับวันพรุ่งนี้ก็ยังคงเป็นหน้าที่ของอาจารย์อัศวินนะครับอาจารย์ครับครับผมครับใช่ครับพรุ่งนี้ต่อเนื่องกันในช่วงของ91รู้ทันรู้ทางวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อัศวินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี